สวัสดีค่ะช่วงเวลา6 โมงเย็นสบายสบายที่เราได้ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อตลอดทั้งวันวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเราเห็นจิตทรงพลังไหมคะการมีสติอารักขาจิตแล้วทำให้เราเห็นถึงความบริสุทธิ์ตั้งมั่นนึกคิดสิ่งใดก็เห็นถึงความคมชัดด้วยพลังของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเวลาที่เราได้ทบทวนในช่วงเช้าเราเริ่มต้นวางโจทย์ไว้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรการเดินทางไปกับโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราเติบโตแล้วใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสแห่งการเกิดใหม่ของเราได้ค่ะถ้าเช้าวันนี้คุณแม่ให้โจทย์ว่าเราลองตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อทุกลมหายใจเข้าแล้วออกมาอาจจะเผลอเพลินไปบ้างแต่รู้ตัวก็กลับมาที่ลมหายใจทุกครั้งที่กลับมารู้อยู่กับลมหายใจลมหายใจเป็นวิหารธรรมคือเป็นเครื่องอยู่ของจิตเรามีอานาปานสติเป็นเทคนิคเป็นวิหารธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยมีจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเราจะเห็นว่าโลกมันเคลื่อนไปพระอาทิตย์มีขึ้นมีลงงดงามเสมอกับการเคลื่อนที่เราเห็นว่าชีวิตเคลื่อนไหวหรือกายเคลื่อนไหวแต่ใจกลับตั้งมั่นบริสุทธิ์และควรต่อการทำหน้าที่คุณจะหลับอย่างคนที่ลึกด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วคุณก็จะตื่นอย่างคนที่มีกุศลและเจตนาที่จะตื่นตัวทั่วพร้อมดำเนินชีวิตในทุกๆวันตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างคนที่มีการงานชอบก็คือการละตัณหาได้การงานชอบเป็นสัมมาอาชีโวที่จะทำให้เรามีชีวิตต่อสู้กับโควิด-19 อย่างคนที่ไม่กลัวและความกล้าอย่างมีสติอารักขาจิตก็จะทำให้เราไม่เพ้อเฉยต่อการใช้ชีวิตของเราที่รู้ว่าสิ่งใดควรก็เร่งเลยค่ะสิ่งใดไม่ควรก็เร่งเหมือนกันนะคะเร่งที่จะหยุดสิ่งใดควรก็เร่งที่จะทำให้เกิดขึ้นจนเป็นอุปนิสัยตามสมเป็นวินัยของชีวิตเช่นเราล้างมือบ่อยๆเราก็ล้างใจบ่อยๆอย่างคนที่มีลมหายใจเป็นเครื่องมือในเทคนิคของอานาปานสติภาวนาเนี่ยจะทำให้เรามีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วก็มีความเพียรชอบที่เราเรียกว่าความเพียรที่เป็นกุศลการที่เราทำความเพียรที่เป็นกุศลเนี่ยมันหมายถึงการบำเพ็ญเพียรของเราด้วยค่ะการที่เรามีหน้าที่การงานแล้วทำงานไปวันนึงกับเราภาวนากับการทำงานนะคะหรือใช้คำว่าบำเพ็ญเพียรในงานเนี่ยลักษณะของการทำเนี่ยมันจะดูหนักแน่นขึ้นนะคะถ้าทำงานไปหาเงินไปมันก็คนทำงานแต่ถ้าทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาการงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมและถ้าเผื่อเราบำเพ็ญเพียรในงานที่จะละราคะโทสะโมหะด้วยมันก็เป็นการทำงานด้วยหัวใจของการฉุดช่วยค่ะนี่ก็คือหัวใจของโพธิสัตว์ซึ่งก็มีอยู่ในตัวเราเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งการฉุดช่วยอยู่ในตัวเราเรามีโอกาสที่จะเห็นการเติบโตก้าวหน้าในช่วงที่เราทำงานอยู่ที่บ้านและบ้านหลังในของเราที่เกลี้ยกล่าวจากกิเลสเพราะการฝึกหายใจให้เป็นไม่ตายทั้งเป็นมันก็จะทำให้เราเกิดความร่าเริงเบิกบานในงานไม่เหน็ดเหนื่อยแถมยังมีการเติบโตไปทางสติปัญญาด้วยนะคะของแถมแบบนี้มันไม่ได้จากการซื้อมากและคนจะแถมให้เราแต่เป็นการทำให้ต่อเนื่องอยู่เนืองนิดเราจะได้สิ่งนี้เป็นรางวัลค่ะการมีผลจากการทำงานที่ทำให้เกิดศรัทธา
ในการใช้ชีวิตอีกครั้งยิ้มให้กับโอกาสที่เรากำลังได้โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่เราได้จากโควิด19เนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะเป็นโอกาสที่ทำให้เรามนุษยชาติต้องถ่อมตัวพัฒนาอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ก็คืออะไรคะคือลมหายใจแห่งสติเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่พลังของชีวิตแล้วแล้วก็มีสติปัญญาเป็นอาวุธในการที่จะจัดการการใช้ชีวิตของเราที่จะมีวินัยที่ทำให้เราเติบโตและงอกงามค่ะคุณแม่เริ่มได้ยินเสียงของป่าแล้วนะคะพอพระอาทิตย์เริ่มค่อยๆลดความร้อนแรงจริงๆพระอาทิตย์ก็ดวงเดิมมองในมุมที่ต่างกันเราจึงเห็นแง่งามที่มันมีต่างกันถ้าเรามองพระอาทิตย์เมื่อเช้านี้ตอนขึ้นเราก็นึกถึงกัลยาณมิตรคืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็ได้พูดกันถึงการมีปัญญาเป็นดังสารถีมีศีลเป็นอาภรณ์มีสมาธิคือจิตที่เป็นสมาธิเพียรชอบเพียรที่จะเห็นเราละอกุศลได้ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดได้อกุศลใหม่ก็ต้องละอกุศลเก่าก็ต้องละอกุศลใหม่ก็ต้องไม่ให้เกิดขึ้นกุศลที่ยังไม่เคยเกิดก็ต้องสร้างขึ้นและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนนี่คือเพียรชอบวันนี้คุณมีความเพียรที่ทำงานอยู่ที่บ้านแล้วสามารถที่จะเห็นบ้านหลังไหนที่มีกายที่เคลื่อนไหวแล้วใจตั้งมั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะใครทำการบ้านแล้วสอบผ่านก็ติ๊กไปเลยตอนนี้มีคนดูอยู่คุณแม่มีโอกาสที่จะได้ถามนะคะว่าใครดูอยู่ที่ไหนอย่างเช่นเมื่อไปดูย้อนหลังก็จะเห็นว่าดูจากญี่ปุ่นดูจากอเมริกาดูจากยุโรปเวลาเราไม่ตรงกันถ้าเวลานี้ที่อังกฤษก็คงยังมืดอยู่พร้อมที่จะสว่างคือตอนเช้าส่วนหุบเขาโพธิสัตว์ก็กำลังเห็นพระอาทิตย์ที่การเห็นใจตัวเองในการเคลื่อนของจักรวาลนี้นะคะโลกมันก็หมุนไปในขณะที่พระอาทิตย์พระจันทร์ก็เคลื่อนไปในระบบของสุริยะจักรวาลเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าแง่งามมันเกิดขึ้นได้อยู่ที่คนดูดูเป็นหรือเปล่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการดูจิตถ้าดูจิตรู้จิตให้ติดต่อยืนดูรู้รับปล่อยเมื่อจิตเรามันมีอิสรภาพจากการปล่อยวางเราสั่งจิตได้เมื่อเราพัฒนาจิตจิตเริ่มมีกำลังเราสั่งได้ยกจิตให้ปราโมทย์ได้ปล่อยจิตได้เราเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตไม่ว่าจะเรียกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาถ้าเห็นสุขเวทนาแล้วไม่เผลอเพลินเหมือนกับตาเห็นปุ๊บมันเกิดความพอใจมันเป็นความสุขก็สั้นแค่กับพริบตาเหมือนหูได้ยินเสียงมันไพเราะแต่ก็เหมือนดีดนิ้วคือสั้นนิดเดียวเมื่อถอนความเผลอเพลินในสุขเวทนาถามว่าแล้วจะเกิดอะไรตัณหามีไม่ได้อะสิคะนี่ไงคะการตามดูจิตตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเมื่อตัณหามีไม่ได้ก็เรียกว่ามีสัมมาอาชีโวละตัณหาได้เมื่อตัณหาไม่มีอุปทานคือยึดว่านี่คือความสุขของฉันก็ไม่มีสุขก็ไม่เที่ยงนึกออกไหมคะว่ามันเห็นการสลัดทิ้งความคลายคืนเมื่ออุปทานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะก่อตัวขึ้นมาได้ภพชาติแห่งทุกข์ก็ถูกตัดขาดสะบั้นเลยค่ะอันนี้ล่ะค่ะในวงจรของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี
สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไรเมื่ออวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีลองสังเกตดูค่ะอย่าปล่อยให้อวิชชาเนี่ยครอบงำจิตใจของเรานะคะคุณแม่อยากให้กล้องไปที่พระอาทิตย์ก่อนคุณแม่มองเห็นควันบางๆที่ภูเขานะวันนี้ที่เสถียรธรรมสถานหรือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมีควันที่มันเกิดจากความแห้งของป่าแล้วมันก็เกิดควันวันนี้เราอยู่ในเสถียรธรรมสถานแบบมีควันตั้งแต่เช้าคุณแม่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าไฟมันไหม้อ่ะบนป่าอย่างนั้นน่ะไม่มีใครจุดหรอกแต่มันเกิดขึ้นจากความเสียดสีและความร้อนก็เป็นไฟก็มีควันที่เราไอกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเราหายใจเอาควันเข้าไปเห็นควันใช่ไหมคะในกล้องเห็นไหมจ๊ะขอบคุณที่เสิร์ฟน้ำให้คุณแม่เพราะว่าวันนี้พออ้าปากพูดเนี่ยควันมันลอยเข้ามาค่ะแต่พระอาทิตย์สวยนะเห็นเลยอ๋อที่อังกฤษเที่ยงเหรอกระติกเห็นหรือเปล่าแล้วลูกกระติกอยู่ที่วัดอมราวดีเนาะอ๋อถ้าอย่างนั้นเวลาอย่างนี้เราก็นัดหมายกันเลยนะกับลูกศิษย์ที่ยุโรปถ้าที่อังกฤษตอนนี้ที่อิตาลีล่ะไม่รู้มีคนไทยที่อิตาลีที่เราพอที่จะสื่อสารได้ไหมคุณแม่เคยไปที่เวนิสก็มีลูกศิษย์ที่นั่นนะสงสารอยู่เหมือนกันที่อิตาลีก็ต้องเผชิญกับความจริงนะคะเราก็เชื่อว่าการภาวนาในทุกศาสนาเนี่ยค่ะจะทำให้เราตื่นรู้เรามีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันที่วาติกันองค์พระสันตะปาปาท่านก็คงชวนเพื่อนเพื่อนคริสต์นะคะได้ภาวนากันอย่างตลอดทั้งวันน่ะคุณแม่เชื่อว่าตอนนี้ธรรมะต้องกลับมาช่วยโลกไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาและความเชื่อใดเราเข้าถึงแก่นของศาสนานั้นเรามีศรัทธาเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ละความเห็นแก่ตัวเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้กับโควิด -19 ที่มันส่งผลอย่างไม่มีชาติศาสนาวรรณะสีผิวภาษาชนชั้นนะคะทุกคนเจอวิกฤตการณ์ของการสูญเสียทุกวรรณะเลยเหมือนกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็มองว่าถ้าสมมติว่าเรามีเวลาสั้นลงเรามีเวลาแค่เพียงพระอาทิตย์ตกไม่กี่อึดใจหรอกค่ะเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ตกยังไงพระอาทิตย์ก็ตกเราจะตกยังไงแบบกล้าที่จะคืนแล้วไม่ฝืนไว้ชีวิตของคนเราเนี่ยมีความตายเป็นที่สุดรอบจะมีคนที่ยืนตายทั้งเป็นจำนวนมากแต่จะมีคนที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้และเขาต้องพบกับความตายที่มันปฏิเสธไม่ได้แต่ชีวิตมันยังงดงามได้แม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าตายจากคุณแม่อยากให้กำลังใจลูกศิษย์ทุกคนที่กำลังเรียนรู้อยู่กับความจากพรากที่มนุษย์สุดจะเรียนไม่ว่าเราหรือคนที่เรารักหรือจะเป็นพ่อแม่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้
ว่าที่สุดของชีวิตคือความตายและเราต้องใช้โอกาสแห่งการจากพรากนี้อย่างงอกงามงดงามในฐานะของผู้กล้าที่จะคืนเหมือนพระอาทิตย์งดงามเมื่อเวลาจะรับขอบฟ้าฉันใดชีวิตมันอ่อนพลังลงแต่มันทิ้งแสงที่สวยงามในขณะที่ภูเขามีควันของความร้อนของต้นไม้ที่เสียดสีกันจนเกิดไฟเราจะดับไฟที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วมันให้ควันพิษกับโลกกับดวงไฟดวงหนึ่งที่กำลังลาลับขอบฟ้าอย่างคนที่ยอมที่จะไปแต่ทิ้งความงดงามเอาไว้เราอย่าไปโทษไฟแต่เราต้องใช้ไฟให้เป็นเมื่อเราใช้ไฟเป็นไฟจะให้คุณค่ะเรามองพระอาทิตย์ตกให้เป็นเราจะน้อมเข้ามาใส่ตัวได้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่จากพรากค่ะแต่ความจากพรากที่มันงดงามมันจะยังอยู่กับคนที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปส่วนดวงไฟก็จะเคลื่อนไปทำหน้าที่ในอีกที่หนึ่งดับจากตรงนี้ก็จะไปปรากฏหรือเกิดในอีกขณะหนึ่งการเกิดดับที่มันต่อเนื่องสืบต่อเนี่ยค่ะมันคือกระแสของชีวิตเมื่อชีวิตดับชีวิตก็จะไปปฏิสนธิจิตเมื่อจุติปรากฏปฏิสนธิจิตก็เป็นการปรากฏเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ทิ้งไปจากเราหรอกค่ะมีแต่เปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนพลังงานนะคะนั้นการที่เราไม่ได้ต้องทำงานที่ออฟฟิศแต่เราต้องทำงานที่บ้านดูแลใจเราเห็นลมหายใจของเรากับการยอมรับการดับไปของพระอาทิตย์ที่งดงามในวันนี้ถ้าเป็นวิธีการออกกำลังสายตาก็จะต้องมองพระอาทิตย์แล้วก็กระพริบตาเหมือนเราดูตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะกลับไปจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อขอบคุณชีวิตตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกวันนี้เราได้เจริญเมตตาภาวนาอย่างเต็มที่กับชีวิตของเราและเราก็เห็นได้ว่าโลกมันจะเป็นอย่างไรแต่ใจของเราที่พึ่งพาตัวเองได้มันทำให้เห็นถึงความอาจหาญในการก้าวไปอย่างอาจหาญโดยทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการก้าวที่สมควรอย่างยิ่งเลยค่ะเรามาชวนกันภาวนาในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะหลับตาลงนะคะทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินอย่าลืมโอบกอดหัวใจของคุณไว้อย่างมีลมหายใจแห่งสตินะคะขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณแม้สิ่งนั้นเราจะเรียกว่าโควิด-19แต่มันทำให้เราได้ทบทวนถึงการดำรงอยู่ของชีวิตก่อนที่เราจะตายเราอาจจะไม่ได้ตายเพราะเราติดเชื้อโรคของโควิด -19 แต่เรามีเชื้อโรคของความเห็นแก่ตัวซึ่งเราจะต้องจัดการมันให้เป็นเรามีโรคเฉพาะทางมากมายในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ไม่แข็งแรงเราต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราก็เหนื่อยล้าและบางทีมันเหนื่อยมากๆเราก็ต้องการพักค่ะ
วันนี้ขอให้คุณพักร่างกายพร้อมกับคำขอบคุณคำขอบคุณต่อโอกาสที่เรามีต่อชีวิตของเราและระหว่างชีวิตกับชีวิตชีวิตกับสรรพสิ่งที่อาจจะไม่ใช่มนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นมนุษย์กับพืชกับสัตว์กับสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลกันขอบคุณกันให้อภัยกันบวกกันเติบโตในขณะที่ชีวิตสั้นลงแต่การเติบโตทางสติปัญญายังมีอยู่ค่ะอย่าลืมเล่นเกมลมหายใจก่อนหลับวันนี้ทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่ความสงบระงับอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็เพียงรู้แล้วปล่อยเห็นความคลายคืนอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายพักลึกๆสัก 6-7 ชั่วโมงตื่นขึ้นมาด้วยกุศลเจตนาที่จะเจริญสติอารักขาจิตอีกตื่นมาด้วยเจตนาที่จะทำให้กุศลปรากฏขึ้นทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะคะถ้าเราทำกุศลกรรมและให้มันสุจริตในกรรมทั้ง3ผลเป็นอื่นไม่ได้จริงๆค่ะขอบคุณพระอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าขอบคุณการเดินทางทางจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้สื่อสารนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่กำลังดูคุณแม่อยู่ขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบพระคุณที่เรามีกันและกันในวิกฤตการณ์ที่เราจะเตือนกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพักลึกๆของเราในวันนี้อย่างมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองจะทำให้การตื่นมาในวันพรุ่งนี้ที่มีกุศลเจตนาที่จะเอาความเห็นแก่ตัวออกมันจะทำให้เรารอดและปลอดภัยโดยกรรมของเรานะคะสงบเย็นหลับแล้วตื่นอย่างคนที่มีกุศลเจตนาที่จะรอดและปลอดภัยโดยธรรมไปด้วยกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ